มไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้ไงมันสุดยอดไงเออมีความหวานคนละแนวกับสงกรานต์ที่เขาจะมีความเกรี้ยวกราดเบาๆนะคือเรียกว่าร้องเป็นสไตล์ของตัวเองนะฮะเมื่อกี้เราก็ได้ฟังกันแล้วนะครับกับเสียงเพราะๆของคุณกรมอรวีครับนะฮะหลายๆคนก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าเหินเลยคุณกรมคุณกรมอรวีไอ้กรมจริงๆเพิ่งเจอกันไปจริงๆเพิ่งเจอไอ้กรมครั้งแรกก็ได้ไม่ใช่คุณกรมเพิ่งเจอกันครั้งแรกเออแล้วเราเห็นได้ยินเสียงเขามาตลอดไงครับคือบางทีเราได้ยินเสียงเพลงประกอบละครเราก็สงสัยว่าคนใครเป็นคนร้องเพลงนี้ครับซึ่งเขาไม่ค่อยได้แบบออกมาเปิดเผยตัวว่าเขาเป็นคนร้องเพลงนี้แต่วันนี้เรามารู้ว่าจริงๆแล้วเขาร้องมาถึง6เพลงด้วยกันแล้วละครดังๆทั้งนั้นนะครับใช่จุดเริ่มต้นของการได้มีการร้องเพลงประกอบละครนี้เริ่มจากยังไงครับเริ่มจากยังไงก็มีการแนะนำนะคะให้ไปเจอกับพี่หนึ่งนรงวิทย์ตอนแรกพี่หนึ่งก็ให้ร้องไกด์ก่อนได้ร้องไกด์มาก่อนแล้วก็มันจะมีเพลงที่แบบว่ายังไม่รู้จะเอาใครร้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือร้องไกด์ไปยังไม่รู้จะใครร้องครับแล้วถ้าผู้ผู้ฝักผู้ผู้จัดฟังแล้วแบบชอบก็เอาเลยก็คือใช้ไกด์แล้วนั่นแหละทำเลยหรืออัดใหม่ก็มีทั้งถ้ามีแก้ก็อัดด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าถ้างานนั้นไม่มีใครแบบว่านางเอกไม่ได้ร้องเนี่ยก็เสร็จกลมหมดใช่ครับกลมเคยเรามีร้องไกด์ด้วยใช่ไหมไกด์ด้วยเคยไกด์ให้ใครบ้างนะตอนนั้นไกด์ก็ตอนเพลงแรกเลยที่ร้องเลยไกด์เป็นมากกี้ค่ะมากกี้ก็เป็นนะจ๊ะโทษนะจ๊ะสวยถ้ากลมร้องเนี่ยป๊อกก็ไม่ได้กินนะป๊อกอาจจะหันมามองกลมก็ได้กลมก็ได้มากกี้แล้วอะไรใครมากกี้แล้วก็มียาย่าโอ้ยายายานะล่าสุดเนี่ยเขากับอะไรนะติงลี่ใช่ไหมกับติงลี่ติลิมกลมก็จะเสร็จติงลี่ไปไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะเรียกว่าก็เหลืออย่างเดียวเหลือเป็นนางเอกเองอะค่ะที่ปากผู้จัดหน่อยเผื่อผู้จัดดูรายการเขาอยู่ฟังหน่อยฟังหน่อยผมก็อยากได้ก้อนหินอยากได้ทำไมเราต้องไลฟ์ใส่กันด้วยวะอันนี้เก็บไว้ตอนเล่นละครเวทีถ้าเกิดว่าอยากได้นางเอกแนวแรงถ้าอยากได้นางเอกแนวแบบอยู่ในเล้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในเล้าแบบว่าเล้าเต้นเหรอหรือเล้าไก่เล้าหมูเล้าหมูเกิดเหมือนเมาคีลูกหมาป่าอย่างงี้เราก็เป็นชนีลูกลิงลูกหมูอะไรอย่างเงี้ยไปนั่นมานี่ได้ค่ะแล้วเล่นเองร้องเองได้หมดค่ะเป็นคนสัตว์สิ่งของทุกอย่างได้เป็นได้หมดเลยเล่นคนเดียวด้วยจ้างครั้งเดียวครบเรียกว่าเป็นมัลติแทสได้ทำได้ทุกอย่างเขาเล่นดนตรีไงเขาเล่นทุกอย่างร้องได้ด้วยแต่งเพลงได้ด้วยพูดถึงเรื่องแต่งเพลงได้ข่าวมาว่าเป็นคนเบื้องหลังด้วยใช่ค่ะก็เพิ่งเข้ามาทำเพิ่งได้ออกเพลงแรกก็แต่งให้แม็กน้องแม็กอธิศรครับก็คือแชมป์ AF12 ของเรานี่เองนะฮะชื่อเพลงว่าให้เจมี่ออกค่ะหายจีนี่ออกทำไมหายจีนี่ออกจริงๆแล้วในเรื่องของอันเนี้ยกรมตอนทำเป็นเดโมเนี่ยมันจะเป็นอีกเนื้อนึงค่ะที่กรมแต่งมาแต่พอเหมือนเป็นเนื้อหมูอะไรอะไรอะไรอีนี่ก็จะเล่นมุกอีนั่นก็ถามไปละมุกเดี๋ยวคนจำเรื่องเลยเป็นจำเป็นเฮดโทนไหมเมนสไตล์ตอนแรกเป็นหยุดอากาศในการทุกอย่างอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเดี๋ยวโอเคกลับเข้ามาอยู่ในเรื่องของคุยเรื่องผลงานเพลงใช่ไม่ได้จำพูดเด็กอะไรจำไอ้กบไปแล้วกบไปมีช้างอยู่ในนี้ช้างกูอยู่ไหนกลับมาเพลงหายใจไม่ออกตอนแรกไม่ใช่เนื้อนี้ก็เมื่อกี้หายใจไม่ออกเนี่ยหายใจไม่ออกนี่เลยเนี่ยต้องจำเนี่ยไม่ใช่เนื้อนี้ที่กรมแต่งไปเนี่ยเป็นเนื้อเก่ามันจะเป็นออกแนวแบบว่าเพย์บอยทำอะไรพูดถึงเนื้อเพลงหายใจไม่ออกหน่อยทำไมถึงแต่งมาเป็นเพลงนี้ใช
ช่ค่ะก็ตอนแรกกรมแต่งไว้เดโมเนี่ยเนื้อเพลงมันจะพูดถึงเกี่ยวกับเพย์บอยชอบแกล้งผู้หญิงไปแกล้งนู่นแกล้งนี่กวนเขาแต่จริงๆแล้วชอบเขาอะไรอย่างนี้ใช่แต่พอเป็นเพลงของแม็กเนี่ยก็ต้องมีการเปลี่ยนเนื้อนิดหน่อยซึ่งในเรื่องของเนื้อร้องก็จะเป็นพี่แม็กซ์สลันนะครับซึ่งเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยก็เปลี่ยนเนื้อให้เข้ากับเขาเป็นเพลงอบอุ่นใสๆอะไรอย่างนี้ไปแล้วทำไมต้องหายใจไม่ออกนะคือตอนนั้นคืออันถ้าเรื่องเนื้อร้องนี่เป็นพี่แม็กซ์พี่แม็กซ์เลยใช่ไหมอ๋อก็คือเริ่มต้นทั้งทำนองต่างๆคือมาจากกรมก่อนแล้วมีการเปลี่ยนเนื้อใหม่เรียบเรียงนิดหน่อยช่วยกันนี่ถือว่าเป็นเพลงแรกเลยที่เราได้เป็นคนเบื้องหลังใช่ค่ะเพลงแรกเลยค่ะที่แต่งให้คนอื่นออกก่อนเพลงนี้อันนี้เพลงตัวเองกำลังจะมีมาใช่ค่ะแต่งเองด้วยไหมทำเองเหมือนกันค่ะเล่าให้ฟังหน่อยเรื่องราวเป็นยังไงเพลงนี้จะเป็นเหมือนกลมตั้งใจจะเป็นเพลงรักแหละเป็นแต่ว่าอยากจะให้ใช้ได้กว้างคือรักใครก็ได้เพราะฉะนั้นในเพลงมันก็จะไม่ได้พูดถึงว่าพูดถึงใครพูดถึงแฟนหรือเปล่าแต่ว่าเนื้อเพลงจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เรามีให้คนคนหนึ่งแล้วเราจะบอกเขาว่าเราจะยืนอยู่ข้างๆเขาตลอดไปและนั่นเนื้อเพลงก็จะไม่มีคำว่ารักด้วยจริงเหรอใช่เพราะว่ากรมจะรู้สึกเองว่าแบบเบื่อการลงท้ายเพลงที่แบบว่ารักเธออะไรแบบนั้นเพลงกูนี่แหละคือเพลงที่เพลงเป็นเพลงรักแต่ไม่มีคำว่ารักในเพลงใช่ค่ะแปลกมากอยากฟังนะชื่อเพลงว่า with you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  ว้าวว้าวนี่จะได้ฟังเมื่อไหร่จะได้ฟังเมื่อไหร่ก็น่าจะเร็วๆนี้ค่ะแล้วรอติดตามดูแล้วก็แต่งเนื้อร้องทำนองเองด้วยเพลงนี้ใช่ค่ะมีใครเป็นโปรดิวซ์ไหมหรือว่าเราโปรดิวซ์เองมีค่ะมีพี่ป่วยพี่โทเวอร์ชิพมาช่วยโปรดิวซ์ให้ค่ะนั่นแหละครับคือผลงานที่กำลังจะได้ยินได้ฟังกันนะครับของกลุ่มนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพลงประกอบละครก็มีเช่นเดียวกันที่เราจะได้ฟังนั่นคือละครซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของช่อง True For You ครับครับเจ้าเวหาใช่เราไว้ด้วยเหมือนกันละครแบบยิ่งใหญ่มากเราก็มีส่วนมีเรื่องเพลงประกอบละครเรื่องนี้ด้วยดีใจมากยังไงบ้างเล่าให้ฟังเลยก็มีวันนึงนี่แหละพี่แม็กซ์สลันก็บอกว่าเราก็มาร้องเพลงให้หน่อยนะเขาไปร้องจนเสร็จแล้วเพิ่งรู้ว่าเนี่ยประกอบเจ้าเวหาโอ้โหดีใจเลยแล้วก็ร้องคู่กับพี่หนึ่งด้วยพี่หนึ่งเอทีซีพี่หนึ่งเอทีซีเป็นเพลงคู่หุ้ยแซมเปิ้ลได้ไหมฟังอ่ะนิดนึงจำได้ไหมได้ได้จะอีกนานเท่าไรใจฉันและเธอจะเจอทางออกความรักอยากจะดึงเธอมากอดไว้ให้แน่นที่สุดในหัวใจยิ่งรักก็ยิ่งเจ็บที่ไม่อาจคว้าเธอเอาไว้ฉันควรจะทำอย่างไรขอเพียงสักทางให้เราได้รักกันโอ้โหมีความขนลุกสุดยอดห้องน้ำอยู่ไหนทำไมครับนี่คือแบบจริงท้องจริงคือน่าจะเป็นความแบบผู้หญิงผู้ชายแบบไม่ลงรอยแบบรักกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เรามารักกันไม่ได้ต่างคนเราได้ฟังเพลงแรกไปแล้วนั่นคือเพลงสงกรานต์ได้ร้องเอาไว้กับละครซีรีส์เรื่องนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีหนึ่งเวอร์ชันอีกหนึ่งเวอร์ชันนั่นคือคุณกรมและหนึ่ง ETC มาร้องด้วยกันจะเป็นอย่างไรต้องติดตามได้ในละครซีรีส์ความยักษ์อย่างเจ้าไปหาทางช่องทูฟอร์ยูแล้วเนี่ยก็คุยไปเนาะเรื่องเพลงเรื่องการเป็นนักร้องก่อนมาเป็นนักร้องก็เล่นดนตรีมีโอกาสแต่งเพลงผลงานของตัวเองโหมมากมายคุณครับมันยังไม่หมดแค่นี้ครับ1สัปดาห์ไม่พอเอาจริงๆก็เรื่องของอมเยอะมากมีอีกหนึ่งเรื่องมีเรื่องเยอะมีเรื่องให้เล่าเยอะมีเรื่องที่ทำให้เราแปลกใจเหมือนกันเดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งวงของกรมแน่นอนนะครับแต่ต้องเป็นสัปดาห์หน้านะครับซึ่งตอนนี้อยากให้กรมช่วยฝากผลงานนิดนึงช่องทางการติดตามด้วยนี่ก็ฝากนะคะจะมีเพลงละครออกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีละครซีรีส์เจ้าเวหาเมื่อกี้แล้วก็ซิงเกิลของผมเองนะคะชื่อว่าเพลง With You นะคะไงก็ฝากด้วยใกล้ๆเร็วๆนี้จะออกนี่อ่ะอยากจะให้ฝากช่องทางการติดตามหน่อยเผื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้ว่ากรมทำอะไรที่ไหนอัปเดตหน่อยก็จะมีทางช่องทางของ I am นะคะจะเป็น I am SIM official นะคะเจอได้เลยจะมี YouTube channel แล้วก็มี Facebook อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Instagram เสิร์ชได้เลยใช่แล้วก็ของกรมเองก็ Facebook ก็ได้นะคะโอโกโมจริงๆไม่น่าลึกนานเฮ้ยจะบอกมีหรือเปล่านะจริงๆแล้วมันมาจากคำว่าโกมอย่างเดียว KOM โอ้โหใช่แต่โอหน้าโอหลังเหมือนเป็นประกอบหน่อยนะ
แล้วก็ตามด้วยนามสกุลพินิษฐ์พิรมภาษาอังกฤษใช่ค่ะนะไปไหนมาไปไหนมามีหนึ่งช่องทางไงมีหนึ่งช่องทางใครไงใคร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 วันเสาร์นะครับสัปดาห์หน้ายังอยู่กับกรมอรวีเช่นเดิมครับรวมไปถึงสามารถดูรายการย้อนหลังได้นะครับผ่านทาง YouTube Channel นะครับ Search True Music TV นะฮะแต่ว่าวันนี้เราทั้ง3คนคงต้องลาไปก่อนสัปดาห์หน้าเจอกันแน่นอนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเต้นเต้นยังไงเต้นคุณครับเห็นแบบนี้นะฮะเขาเต้นด้วยเฮ้ยจริงป่ะเขาเป็นสายส้นสูงสายส้นสูงค่ะสายส้นสูงด้วยไม่ได้มีแค่หน้าสวยๆอย่างเดียวเต้นคอฟเวอร์ด้วยนี่ไงรอเฮ้ยเราอยากจะไปรู้ว่าเวลาเขาเต้นในสไตล์ของเขาเนี่ยเป็นยังไงกันนี่ไงคิดว่ามีไอดอลอยู่เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจะเต้นคอฟเวอร์จะเต้นโคฟเหรอถึงมาเนี่ย